ธุรกิจที่มีความสุขกราบขอบพระคุณทุกเสียงการตอบรับการเป็นสมาชิก VIP กับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันม่อนณัฐการบุญสอนนะคะสำหรับเรื่องราวของข้อมูลความรู้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าเริ่มที่จะดีดตัวดีขึ้นตามภาวะตลาดหุ้นในต่างประเทศนั่นเองนะคะรวมทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทำให้เมื่อเช้านี้นะคะตลาดหุ้นขึ้นไปแตะที่บริเวณ 1,156.59 จุดบวก 18 จุดนะคะก็ต้องรอดูว่าตอนนี้เป็นสีเหลืองแดงอยู่ขึ้นแบบไม่แน่ใจเลยนักลงทุนนะคะก็ขึ้นไปขึ้นไปนะคะประมาณนี้นั่นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะค่ะขอบคุณข้อมูลการลงทุนขอบคุณนักลงทุนที่ได้อยู่เป็นเพื่อนกันมาโดยตลอดในช่วงเช้าที่ผ่านมาขอบคุณทุกหัวใจนะที่เราคิดถึงกันแล้วก็ดีต่อกันนะคะในทุกเรื่องทุกราวทุกอารมณ์ที่เป็นอยู่นะคะนักลงทุนค่ะสำหรับหลายๆท่านเองนะคะก็ต้องบอกได้ว่าให้กำลังใจพี่ม่อนนะคะพี่ม่อนก็หัวใจกลับมาที่เดิมแล้วนะคะนักทุนค่ะค่ะในตอนนี้เองนะคะในส่วนของทางด้านข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นข่าวนะคะพี่ม่อนขออัปเดตประเด็นข่าวนิดหนึ่งให้กับนักทุนไทยได้ฟังได้ยินกันในตอนนี้นะคะก็เป็นข้อมูลจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอุ้ยข้อมูลจริงหรือเปล่าเนี้ยอีใช่เปล่าเป็นข้อมูลข่าวที่พี่ม่อนเอามาจาก InfoQuest นั่นเองนะคะนักทุนมีที่มาที่ไปนะคะกลัวเหมือนกันนะฮะข้อมูลที่แจ้งมาแต่ละข้อมูลนั่นเองนะก็อันตรายเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเป็นข้อมูลจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณนฤมลพินโยสินวัฒน์นะคะอีจริงเปล่าจริงไหมเนี่ยเขาบอกว่าการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลห้ามประชาชนออกจากบ้านในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี4ก็จะเริ่มในวันนี้ที่ทางด้านท่านนายกพลเอกประยุทธ์ได้แถลงข่าวไปเมื่อคืนนะคะก็เป็นข้อกำหนดฉบับที่2ในการประกาศพรกฉุกเฉินนะคะแล้วก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาจะมีการประเมินนะคะว่าหลังจากการประกาศ4ทุ่มจนถึงตี4แล้วผลเป็นอย่างไรถ้าหากตัวเลขผู้ป่วยในประเทศไทยเองยังมีอัตราเพิ่มนะคะมีความเป็นไปได้นะคะจริงหรอเขาบอกว่าจะมีการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวตลอด24ชั่วโมงอ่ะโอ้แต่ต้องประเมินเรื่องราวของตัวเลขก่อนนะว่าตัวเลขผู้ป่วยยังมีอัตราเพิ่มหรือเปล่านะนี่เป็นข้อมูลจากทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีข้อมูลอ้างอิงจากสำนักข่าว InfoQuest นะคะก็ลองดูนะนักทุนก็เป็นข้อมูลนะส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต่างๆในตอนนี้เองนะคะในเรื่องราวของทางด้านทั้งโลกนะคะทุนเขาก็พยายามที่จะป้องกันเรื่องโควิดด้วยนะคะเพราะว่าพลเมืองแต่ละประเทศเองก็มีอัตราเพิ่มกันสูงมากแล้วก็การดูแลรักษาไม่เพียงพอสาธารณสุข
ไม่เพียงพอในแต่ละประเทศเลยนะฮะถึงแม้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตามก็ยังไม่เพียงพอนะฮะนักทุนก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะก็มีความเป็นไปได้นะหลังจากที่โฆษกประจำสำนักนายกระบุมานะเจ็บเพื่อจบหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยของเราซึ่งตอนนี้เองในส่วนของประเทศจีนนะฮะหลังจากที่ล็อกดาวน์ทางด้านซัพพลายมาแล้วนะก็เริ่มที่จะผลิตได้แล้วก็เริ่มส่งออกไปทั่วโลกนะถ้าเราเจ็บเพื่อจบนะฮะแล้วก็เราสามารถเป็นกำลังการผลิตของโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือใดๆต่อไปนี้ก็จะเจ็บตรงนี้เพื่อที่จะได้ในช่วงหน้าหรือเปล่าโอกาสที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องราวผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศหรือว่าในส่วนของท่านที่เป็นหมอแล้วก็พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับดูแลผู้ป่วยนั่นเองนะฮะเราก็ได้เพียงส่งกำลังใจหรือถ้าเรามีกำลังอื่นๆเราก็จะจัดส่งไปนะฮะในส่วนที่เราทำกันได้ในตอนนี้นะคะนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นในวันนี้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่อเนื่องจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่เราอัปเดตข้อมูลของคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะซึ่งคุณปิงก็ระบุถึงในเรื่องราวของฟีเจอร์นะคุณปิงบอกว่าเบสิกลบ12 13น่าสนใจตอนนี้ลบเท่าไหร่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกับคุณปิงประกิตจากด้านบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงคะสวัสดีครับพี่ม่อนครับเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ในส่วนของฟีเจอร์ค่ะคือในส่วนของฟีเจอร์เมื่อเช้าเราคุยกันว่าน่าลองที่บริเวณ765 767นะครับแต่ว่ามันสไลด์ลงมานะครับผมก็แนะนำว่าต้องแตะขาดทุนนะครับที่ได้แนะนำไปแม้ว่าตอนที่แนะนำเนี่ยมันเห็นความได้เปรียบเรื่องเบสิกนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรดื้อนะครับผมเองก็ตัดสินใจต้องปล่อยอ่ะเพราะว่าถ้ามาดูโครงสร้างการปรับเพิ่มขึ้นของตลาดในช่วงเช้าเนี่ยมันมีแต่แก๊งปตท.นะครับที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะมี CPF แหลมๆมานิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วติดลบหมดเลยมันหมายความว่ามันตลาดมันถูกค้ำด้วยแค่กลุ่มปตท.แล้วก็กลุ่มพลังงานบางตัวเท่านั้นนะครับอาการแบบนี้ไม่น่าจะยืนระยะได้นะครับเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเราจะซื้อหน้ารองเนี่ยเป็นเลนหน้ารองเนี่ยมันเก่งกันไปได้แค่ช่วงเช้าพอช่วงบ่ายเนี่ยเราจะต้องเจอความผันผวนนะครับของทั้งดาวโจนส์ฟิวเจอร์ของทั้งราคาน้ำมันแล้วก็คืนนี้เนี่ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าดาวโจนส์ก็คงคว่ำลงมาเช่นเดียวกับราคาน้ำมันก็จะคว่ำนะครับแล้วเราหยุด3วันด้วยนะครับการถือหุ้นการถือรองข้ามสัปดาห์เนี่ยค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ที่แนะนำให้รองช่วงเช้าเนี่ยเพราะว่าที่เห็นว่าได้เปรียบนะครับแล้วกาดอาจจะมีพื้นที่ทำกำไรระยะสั้นไปเทคโปรฟิตที่780ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ขึ้นไป780มันลงมาที่จุดที่เราจะตัดสินใจไปขาดทุนกันนั่นคือ757เนี่ยก็ตัดขาดทุนไปก่อนนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเรื่องที่พี่ม่อนพูดตะกี้นะครับเรื่องที่โฆษกรัฐบาลนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับก็คือคุณนฤมลเนี่ยได้มาเปิดเผยนะครับว่าเริ่มเคอร์ฟิวนะครับวันนี้นะครับเวลา4 ทุ่มถึงตีสี่เนี่ยก็จะใช้มาตรการนี้เนี่ยไปอีกสักประมาณสัปดาห์เพื่อประเมินนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นก็จะมีการยกระดับเคอร์ฟิวเป็นตลอด24 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นอันเฟิร์มว่าเขาพูดจริงนะครับก็ได้แต่หวังว่าอย่าไปถึงวันนั้นถ้าไปถึงวันนั้นนี่ค่าทางก็จะหนักนะครับเพราะว่าคำว่าเคอร์ฟิวเป็น24 ชั่วโมงนี่คือทุกคนห้ามออกจากบ้านแล้วพื้นที่จุดศูนย์กลางของประเทศโดยตอนนี้ที่เป็นจุดที่แพร่เชื้อมากสุดก็คือกรุงเทพมหานครถ้าปิดกรุงเทพมหานครขนาดนั้นเนี่ยโอ้ผมว่าเรื่องใหญ่มากนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจเราภาพของภาคธุรกิจเรามันจะยืนระยะไม่ได้ถ้าเจอมาตรการหนักขนาดนั้นคือน็อกหมดเลยนะครับพี่ลองนึกภาพนะฮะก็น็อกสังหารก็ยังไม่ได้เลยนะน็อกสังหารก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าการมันก็จะมาส่งเราไม่ได้มันก็จะเกิดความกลัวขนาดไหนก็ต้องเตรียมพร้อมไปก่อนก็หวังว่าจะไปไม่ถึงขั้นนั้นคือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราสังเกตที่จำนวนผู้ป่วยในไทยเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าก้ามกึ่งดูเหมือนจะคุมได้คือมาวันละร้อยต้นอัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันต่ำกว่า 10% ลงไปเรื่อยๆนะครับมันต่ำทุกวันนี้เนี่ยก็มาแค่ 5-6% เท่านั้นนะครับผมคิดว่ามาตรการเคอร์ฟิวที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นการคุมให้อยู่หมัดก็คือพูดง่ายๆคือสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นละแล้วก็
ริ่มยกระดับมาตรการเพื่อให้มันคุมให้ได้อยู่หมัดแต่พอคุมให้ได้อยู่หมัดปุ๊บเนี่ยก็เชื่อว่าในอีกอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ย1อาทิตย์เนี้ยเราน่าจะได้เห็นแค่จุดพีคของจำนวนผู้ป่วยอาทิตย์หน้าเริ่มน่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงนะครับก็ได้แต่หวังว่าเราจะไม่ไปถึงขั้นสถานการณ์ต้องเคอร์ฟิว24ชั่วโมงถ้าไปถึงขั้นนั้นก็แปลว่าคุมไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องก็จะหนักนะครับผมไม่คิดว่าผู้ประกอบการเราจะมีแรงทนได้ถึงขนาดนั้นนะครับก็เหมือนอู่ฮั่นมั้งนะที่ล็อกเลยคืออู่ฮั่นที่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นมณฑลหูเป่ยมณฑลหูเป่ยเนี่ยมันไม่ได้เป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจของจีนเขาเลยปิดได้เขาเลยปิดได้ทำไมนิวยอร์กทั้งวันนี้เนี่ยมันปิดไม่ได้ก็เพราะมันเป็นจุดศูนย์กลางเศรษฐกิจด้วยไงพี่มันเลยปิดไม่ได้เหมือนกันก็คือไทยเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถ้าพี่ปิดมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมดูจากตัวเลขจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันดูมีแนวโน้มที่ดีนะครับก็คือเพิ่มในอัตราวันละร้อยวันละร้อยแบบนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแม้ว่าการตรวจผู้ที่มีสงสัยว่าจะติดเนี่ยจำนวนการตรวจยังน้อยอยู่แต่จำนวนการพบเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับแล้วถ้าเราสังเกตจุดอื่นๆที่ไม่ใช่กรุงเทพช่วงที่มันมีการเคลื่อนย้ายคนออกจากกรุงเทพแล้วไปต่างจังหวัดก็พบว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็มีความระมัดระวังกันสูงแล้วก็พยายามให้คนที่กลับจากกรุงเทพเนี่ยต้องถูกกักตัวนะครับก็เวลาเราไปต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าบอกว่ามาจากกรุงเทพอ่ะเราจะถูกคนต่างจังหวัดมองด้วยสายตาที่ฆ่านะครับก็คือพูดง่ายๆคือคุณออกมาทำไมคุณต้องถูกกักตัวคือในแง่ของในเชิงของสังคมเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตือนตัวกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีการชุมนุมอะไรในสถานที่ใหญ่ๆนั่นหมายความว่าจุดระเบิดชีวภาพใหม่ๆเนี่ยมันไม่เกิดที่มันเคยเกิดขึ้นคือที่สนามมวยก็ผับมันก็ประมาณนั้นมันไม่มีจุดใหม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีจุดใหม่เกิดขึ้นไอ้จำนวนที่พบผู้ป่วยในแต่ละวันทั่วเนี่ยมันเลยเป็นการถ่ายโอน มาจากจุดสนามมวยจากจุดผับเนี่ยมันค่อยๆบางลงนะครับก็ยังเชื่อว่าจุดพีคของจำนวนผู้ป่วยในไทยเนี่ยมันก็อยู่แค่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปจนถึงกลางเดือนเมษาเนี่ยต้องเห็นการชะลอนะครับผมก็ประเมินว่าเราไม่น่าจะไปถึงขั้นเคอร์ฟิว24ชั่วโมงนะครับได้แต่หวังว่าอย่างนั้นนะครับค่ะก็ดูต่อไปนะครับว่ากันนะคะทุนตอนนี้เองเราจะมาพูดว่าใครบริหารผิดบริหารพลาดมันคงไม่ได้เนาะมันก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เองเราจะให้ความร่วมมือกันในแนวทางไหนมากกว่านั้นทุนการที่เราจะไปพูดว่าผิดเนี่ยมันไม่ได้คิดไปข้างหน้านะก็นิดหนึ่งนะสำหรับนักทุนหลายๆท่านที่พูดถึงประเด็นทางด้านการเมืองนั่นเองนะฮะนักทุนใจเย็นๆนะฮะเพราะตอนนี้เองทั้งโลกก็ปั่นป่วนแล้วก็ในฝั่งรัฐบาลเองก็มีสิ่งหนึ่งที่มีการนำเสนอก็คือการนำเสนอที่อย่าให้ฝั่งนักการเมืองปัดแข้งปัดขากันซึ่งจะสร้างความรู้สึกที่แย่ให้กับพลเมืองมากๆเลยนะอย่างไรก็ตามนะฮะในส่วนของพี่ม่อนอีกส่วนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงตรงนี้ก็ขออนุญาตนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนหนึ่งให้ความร่วมมือแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็คิดให้ออกมาสร้างสรรค์ถ้าประเทศไทยคนไทยมีความคิดสร้างสรรค์เยอะมากจะคำด่านะท่านทุนถ้าเราบ่นแต่ว่าบ่นด้วยความสร้างสรรค์คิดแนวทางให้อย่างนี้ไม่ดีเพราะอะไรแบบฉันคิดแบบนี้ดีไหมแบบที่ฉันคิดลองคิดให้เขาสิคิดสินะท่านทุนเผื่อได้เป็นประโยชน์กับชาติและบ้านเมืองของเราได้ครับคุณปิงขอบคุณมากเลยนะคะครับครับสวัสดีครับพี่ม่อนก็อยากให้แบบว่าตอนนี้เองนะฮะประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งนะฮะที่เราได้รับผลกระทบก็อยากให้คนไทยคนหนึ่งนะฮะอย่างน้อยนะฮะเราก็คิดถึงประเทศถึงแม้ว่าเราไม่ชอบใครอะไรแบบไหนนะฮะแต่เหมือนพี่ม่อนนะฮะถึงแม้ว่าบางครั้งเรารู้สึกฝืนใจถูกทำร้ายหัวใจแต่ว่าเราก็คิดถึงคนส่วนใหญ่นะฮะว่าคนส่วนใหญ่เองก็น่าจะได้ยินได้คำได้ฟังในคำพูดที่ดีความคิดที่ดีออกมาตรงนี้มันก็หนึ่งได้ประโยชน์ทางหัวใจสองก็ได้ประโยชน์บ้างถ้าหากนักทุนเอาไปดูต่อนะฮะก็หวังว่า
พวกเราคนไทยทุกคนนะฮะตอนนี้เองเราอย่าเพิ่งไปด่าอย่าเพิ่งไปว่าใครเลยนะถึงแม้ว่าเราเครียดเราอะไรก็ตามนะอย่างน้อยนะฮะเราคิดให้ความร่วมมือและเราคิดให้สร้างสรรค์เถอะนะเราคิดสองคิดนี้ชีวิตของเราอย่างน้อยเราก็ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุนนะพี่มอนก็ฝากข้อมูลเหล่านี้ในวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่งก็แล้วกันนะทั้งทุนนะก็โกรธเครื่องเรื่องใดก็ตามนะฮะเราหยุดถอยมานิดหนึ่งนะฮะหยุดช่วยกันดีกว่านะคะนักทุนค่ะอ่ะเราก็อยากให้นักทุนได้คิดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยกันนะทำอะไรไม่ได้ก็ให้คิดสิ่งดีๆออกมาเมื่อเราคิดสิ่งดีๆรอบข้างมันจะดีเองในที่สุดนะคะนักทุนถึงแม้ว่ารอบข้างมันจะโหดร้ายรอบข้างมันจะแย่แต่ขอให้หัวใจของพวกเราคิดดีๆกันนะค่ะเอาล่ะในช่วงนี้เราไปต่อเนื่องกับทางด้านคุณเอสคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์กันนั่นเองนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินเราไม่ได้ฟังไม่ได้ยินเสียงคุณกรพัฒน์นานแล้วล่ะในวันศุกร์นี้เราอัปเดตนิดหนึ่งกับคุณกรพัฒน์กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่วันสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างคะสถานการณ์ตอนนี้เองคะคุณกรพัฒน์ในมุมมองโนมุระตอนนี้นะคะครับก็มีในเฟสการรีบาวขึ้นมาพี่มอนแล้วก็เดี๋ยวตลาดก็คงมีภาพการพักตัวลงมาอีกรอบนึงนะครับเพียงแต่ว่าตลาดมันจะเริ่มพักแต่วันนี้เลยนะครับหรือว่ายังไปได้ขยับเนี่ยผมก็มองนะครับว่ากรอบแรกที่รีบาวขึ้นมาได้ก็คือวันนี้เห็นแล้วนะครับก็คือบริเวณ 1,155 ถึง 1,180 นะครับอันนี้เป็นกรอบแรกที่คิดว่ารีบาวมาน่าจะจำกัดตรงนี้ก่อนถ้าดีมากๆนะครับมีข่าวดีสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยเซตก็จะมีกรอบที่ยังไม่น่าจะเกิน1,120นะครับเราขอไปนะ1,220นะครับจนถึง1,250ตรงนั้นนะครับเน้นตรงนี้เองผมยังคิดเหมือนเดิมว่าตัวการรีบาวด์ขึ้นมานะครับก็เน้นในขาการปรับโพซิชันนะครับเซกเตอร์แรกเองเนี่ยนะครับเราคงเห็นว่าราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นนะครับรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับตอบรับว่าสามประเทศเองอาจจะมาเจรจากันทั้งสหรัฐนะครับซาอุแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคีย์รอบนี้สำคัญคือสหรัฐเนี่ยนะครับจะร่วมลดกำลังการผลิตด้วยไหมนะครับคือถ้าสหรัฐร่วมลดกำลังผลิตด้วยเนี่ยก็มีโอกาสครับที่เห็นการลดกำลังการผลิตลงไปสัก 4-5 ล้านบาร์เรลนะครับเพราะตัวซาอุเองเนี่ยเต็มที่เขาอาจจะทำได้สัก 2.5 นะครับไม่น่าจะเกินนั้นนะครับถ้าสหรัฐร่วมด้วยสักครึ่งหนึ่งอันนี้ก็พอมีความไปได้นะครับแต่เราดูในเชิงของการกลับขึ้นมานะครับยกตัวอย่างง่ายๆก่อนราคาน้ำมันลงรอบนี้นะครับราคามันอยู่49เหรียญนะครับปสพเนี่ยอยู่ตัวปตทนะครับอยู่มา 37.5 นะครับวันนี้ราคามันเพิ่งดีดกลับขึ้นมาแถว28 30เหรียญนะครับแต่ว่าตัวปตทเนี่ยคือกลับมาถ้าจะที่เดิมแล้วนะครับอันนี้ก็บ่งชี้ว่าหุ้นในกลุ่มเอเนอร์จีเองเนี่ยคือมันกลับมาเร็วนะครับมากกว่าราคาน้ำมันที่แท้จริงในตอนนี้มากเกินไปนะครับซึ่งมันก็พอจะได้เพราะว่าตอนที่ราคาน้ำมันไหลลงไปเร็วๆผมว่าหุ้นเอเนอร์จีเองเนี่ยนะครับตลาดปรับโพซิชันกันได้จำกัดสันเขียนะครับเนี่ยรอบนี้เองเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้เองเป็นวันที่เพลเยอร์หลักในประเทศบ้านเราแล้วกันนะครับจะปรับเซกเตอร์เอเนอร์จีออกอย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็จะรออีกรอบหนึ่งถ้ามีการเจรจากันได้จริงๆนะคุยกันได้ค่าต่อไปอีกวันนึงก็จะโดนปรับโพซิชันหลักๆอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนครับในช่วง3เดือนข้างหน้าเนี่ยดีมานด์ของราคาน้ำมันเองยังเป็นขาลงนะครับเพราะฉะนั้นการซัพพลายได้จะทำให้ราคาน้ำมันโอชูตขึ้นมาแล้วจากนั้นนี่เนี่ยจะเป็นช่วงที่น่าจะซึมลงมาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาลุคของ energy ในเชิงฟันดาเมนทัลเองเนี่ย1-2ไตรมาสยังเป็นลบอยู่นะครับผมอันนี้ก็ให้เป็นกลยุทธ์สำหรับคนที่ติดหุ้นเซกเตอร์นี้แล้วกันนะครับผมว่าวันนี้นะครับหรือถ้าคุณจะเบสต่ออีกนิดนึงเนี่ยนะครับก็คงรอว่าเขาคุยกันจริงแล้วคัดซัพพลายมานะครับซึ่งตัวเลขเองคงไม่ถึง10ล้านบาร์เรลอย่างที่คุณทําคาดหวังนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมน้ำมันในสหรัฐเองเนี่ยโอ้ถ้าคัดขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าความเสียหายเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่ลดด้วยนะครับจะหวังซาอุดิอาระเบียกับตัวรัสเซียลดกันอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีความไปได้จำกัดนะครับในราคาน้ำมันเองอาจจะมีโอกาสที่จะทำพีคอีกรอบนึงในช่วงถ้าเขาประชุมกันจริงแล้วก็ลดกำลังการผลิตออกมานะครับผมค่ะได้ค่ะกรอบของเส้นในการพักตัวก็คือกรอบล่างกับกรอบบนที่คุณเอสให้ไว้ก็คือ1,120-1,125ใช่ไหมฮะอันนี้คือเบสก็1,225-1,250ที่มันแต่ว่ากรอบที่ผมมองว่าดีขึ้นมาก็
1150-1180ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอจังหวะพักตัวลงมาทีนึงว่าเอ๊ะตลาดมันพักลงมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับค่อยมาดูกันครับผมการพักตัวของตลาดนี้น่าจะพักแบบไหนคะที่ถอยลงมาถอยลงมาผมคิดว่าจะเป็นค่อยๆซึมไหลลงมานะครับอย่างตัวเมื่อวานนี้เราเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยจริงๆก็รีบาวกันเป็นส่วนใหญ่นะครับรีบาวมากเวลาน้อยแต่เงินยังไหลออกจากเอเชียต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดเองมูดดี้เขาก็ปรับเอาลุกนะครับในส่วนตัวกลุ่มธนาคารทั้งเอเชียเลยนะครับเป็นเชิงลบแล้วก็จริงๆเป็นชั้นของบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างนิเกทีฟนะครับว่าเขามองว่าในช่วง12-18เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่ไทยต้องไปเชิญก็คือกำลังซื้อที่หดตัวนะครับไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วการส่งออกนะครับที่ชะลอตัวลงแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ตัวธนาคารนี่เนี่ยมีแนวโน้มแย่ลงอย่างนี้สำคัญนะครับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เองก็ถือว่าแย่ลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้น NPL เสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นนะครับดีมาสินเชื่อก็ไม่น่าจะฟื้นตัวเลยวันนี้ก็เลยเป็นภาพที่เงินยังออกจากเอเชียนะครับแล้วบ้านเราเองเนี่ยก็มันจะเป็นลักษณะการที่มีจังหวะรีบาวบ้างแหละตลาดนะครับแต่แพทเทิร์นหลักเองเนี่ยยังเป็นช่วงการหาฐานอยู่นะครับซึ่งจริงๆผมก็ไม่อยากให้ตลาดลงไปลึกมากนะอยากให้เจอฐานเร็วแต่ว่าจุดที่เราจะเจอฐานจริงของตลาดเองก็ต้องดูนะครับว่าระดับความเสียหายของสีจริงเนี่ยใกล้ๆบัตทุ่มตรงไหนนะครับแล้วมาตรการที่ออกมาทั้งภายในภายนอกเนี่ยเอาอยู่ไหมนะครับเพียงตอนนั้นเองเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ค่อยมามองการลงทุนนะครับแบบเป็นเรื่องมันราวมากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องพยายามเบาๆหน่อยนะครับตีขึ้นมาก็ต้องปรับโพซิชั่นที่ทำได้ก่อนครับผมก็รอดูว่ามันจะมีฐานตรงไหนเนาะที่คุณเอกพูดถึงนะฮะแล้วค่อยคิดตัดสินใจโอเคแล้วมีอะไรฝากนักลงทุนอีกไหมคุณเอกครับคือปีนี้ก็หมดเป็นปีที่ยากลำบากนะครับผมพูดเสมอว่ามันกลับหัวกับหางเลยจากที่เรามองว่ามันน่าจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นในเรื่องการค้าโน่นเนี่ยเจอแบล็กซอนเรื่องนี้เข้าไปต้องบอกว่าเรากำลังเผชิญกับสู่ deep recession จริงนะครับสีโลกเสียหายเยอะก็ต้องบอกว่าตลาดเองเนี่ยมันก็จะมีจังหวะดีตัวบางตัวจะนำ fundamental มาบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับในช่วงของตลาดขาลงนะครับแต่พอปรับลงมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า bottom out จริงตลาดตรงไหนนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่าผมยังไม่คิดว่าตัว969เนี่ยเป็น bottom out ไปแล้วนะครับผมให้น้ำหนัก 60% ว่าอาจจะมี low ใหม่นะครับ 40% เป็น bottom out ไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าผมให้น้ำหนักเกินครึ่งไปนิดหนึ่งนะครับว่าเรามีโอกาสลงมาทำ low ใหม่ก็เดี๋ยวรอนะครับจังหวะที่ปรับลงมาตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประเมินแต่ว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนต้องบอกเลยนะครับน่าจะหนักหน่วงในช่วงไตรมาส 1 ไตรมาส 2นะครับค่ะก็หมายความว่าถ้าคุณเอสมองน้ำหนักว่าตลาดมันน่าจะอาจจะเกิดโลต่ำกว่า969ในรอบที่แล้วอีกดังนั้นเองหุ้นที่เคยต่ำในบริเวณ969บริเวณนั้นน่ะก็อาจจะมีสิทธิ์ต่ำกว่าตรงจุดนั้นอีกเหรอฮะครับบางเซกเตอร์อาจจะมีโอกาสต่ำกว่าถ้างั้นอาจจะบอททอมเอาไปแล้วก็ได้ถ้าพี่เก็บของตอนบริเวณ970 1,000 จุดนะฮะบริเวณนั้นที่พี่เก็บของขึ้นมาแล้วมันวิ่งกลับมาที่ 1,100 พี่ได้กำไร100จุดตรงเนี้ยหมายความว่าพี่จะต้องปรับโพซิชั่นมาบ้างครับพี่ต้องขายกำไรออกมาบ้างใช่ไหมใช่ใช่ครับผมขายเพื่อดูว่าเป็นยังไงถ้าพี่คิดว่าเป็นบอททอมไปแล้วพี่ก็ต้องฟรีมออกมาสัก 30% นะครับถือไว้สัก 70-60 แต่ถ้าพี่คิดว่าเฮ้ยยังพี่ก็ต้องออกมาสัก 50% ของพอร์ตเร็วนะครับแต่ว่าขาตัว foreign เนี่ยจะอยู่ฝั่งขายนะครับแล้วก็liquidity ของตัวเอเชียจะเริ่มเผือดลงอันนี้ต้องระวังนะครับคือผลกระทบสืบเนื่องเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่เห็นภาพเครดิตครันช์นะครับนี่ถ้ามันเกิดตัวนั้นขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงคืออะไรครับเครดิตทรัสต์ก็คือภาพของตัวความเสี่ยงนะครับของพวกสินเชื่อนะครับที่ตึงตัวนะครับอย่างเช่นพวกการที่ธุรกิจต่างๆนะครับมีสายเงินสดรับเข้ามาในอนาคตไม่แน่นอนนะครับภาพของตัวเงินจากการดำเนินงานโดยรวมก็จะเริ่มตึงตัวขึ้นนะครับแล้วมันก็จะกระทบในเรื่องของตัวที่พวกหุ้นกู้นะครับพวก corporate bond ที่ออกมาเองเนี่ยในช่วงถัดไปเองเนี่ยนะครับอาจจะมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้นะครับแล้วคนโดยรวมเองก็รายได้ข้างหน้าเดี๋ยวเขาลดลงก็คงไม่ค่อยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาลงทุนนะครับพวกสินทรัพย์ต่างๆมากนะนะครับเป็นจุดที่ทำให้ liquidity โดยรวมเนี่ยแล้วก็เวลคนโดยรวมมันเป็นช่วงที่ค่อยๆเหือดออกไปนะครับแล้วก็พวกภาคอุตสาหกรรมใหญ่ๆของโลกเองเนี่ยคือเราก็ลุ้นกันนะครับว่าไม่ยาวนะครับคือถ้ายาวเนี่ยพวกธุรกิจแอร์ไลน์นะครับธุรกิจพวกเชลออยล์นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ในยุโรปเองเนี่ยกลุ่มนี้เป็น3เซกเตอร์หลักซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ค่อยๆดูนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ต้องเกิดเพียงแต่ว่าถึงตรงนี้ต้องเตรียมใจกันไว้บ้างนะครับเพราะว่า
ภาคเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะหดเร็วๆแรงๆในช่วง2ไตรมาสนะครับผมได้ค่ะคุณเอ็ดได้ขอบคุณมากเลยนะคุณเอ็ดครับสวัสดีครับผมค่ะกับข้อมูลของคุณเอ็ดกรพัฒน์วรเชษฐ์นักลงทุนก็วิธีการนำเสนอของเขาก็อธิบายชัดนะแล้วก็พี่ม่อนก็เจาะเข้าไปนิดนึงให้เขาก็คือเรื่องราวของเครดิตทรัสต์นั่นเองนะฮะในข้อมูลภาษาชาวบ้านที่คุณเนทพยายามอธิบายก็คือเรื่องราวของความเครดิตต่างๆในการลงทุนอะไรต่างๆก็ลดลงนั่นเองนะฮะก็นักทุนอย่าลืมนะใครที่เก็บของมาพี่ด้วยคนหนึ่งนะฮะ969กับ1000จุดนะฮะก็พีเอสบอกว่าถ้ากำไรแล้วก็เอาออกบ้างบางส่วนนะนะเผื่อขาดเผื่อเหลือกันละกันนะฮะสำหรับท่านที่พอได้กำไรส่วนท่านที่ไม่ได้กำไรอะไรเลยยังติดอยู่ตรงนี้นะฮะก็ถ้าหากมันดีดขึ้นมาบริเวณ1,100คือขาดทุนน้อยๆหน่อยก็สามารถเคาะเพื่อเอาเงินสดออกมาบ้างเป็นบางส่วนจะได้มีโอกาสหายใจในวิธีการลงทุนนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะนักทุนในวิธีการคิดตรึกตรองแล้วก็นักทุนก็สามารถเอาไปตัดสินใจไม่ใช่มีใครมาตะโกนบอกว่าเอาออกสิขายสิคัทลอสสิมันคงตัดสินใจให้นักทุนไม่ได้นะคะแต่นักทุนเอาข้อมูลเหล่านี้นะฮะแล้วก็นักทุนก็ค่อยๆ คิดแล้วก็ค่อยๆนึกเพื่อที่จะเอาเงินสดออกมาไว้บ้างนะถึงแม้ว่าติดหุ้นติดดอยอะไรก็ตามก็ต้องตัดใจเป็นบางส่วนนั่นเองเผื่อไว้เฉยๆดีกว่าไม่มีเงินสดไว้ในมือเลยนะฮะใครที่นึกตรึกตรองแล้วก็ค่อยคิดนะไม่ใช่มาแบบคัดลอสคัดอะไรแบบบุยบายคัดอะไรไม่ใช่นะนี่คือข้อมูลนะฮะนักทุนก็ค่อยคิดว่าเป็นแบบนี้อย่างนี้ถ้าเรายอมขาดทุนตรงนี้แล้วยังไงวิธีการแก้ไขยังไงนักทุนก็ต้องมีกลยุทธ์รองรับด้วยนะฮะค่ะเอาละก็เป็นข้อมูลนะฮะคุณนักทุนก็มีคอมเมนต์อะไรมากมายเกิดขึ้นนะฮะพอเหอะคอมเมนต์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพี่มนต้องขออนุญาตขอร้องนิดหนึ่งนะฮะในบางจุดนั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรที่ฟังเสียงไม่ดีปั๊บเนี่ยทำให้หัวใจมันแย่ไปมากเลยแต่ถามว่าเสียงที่ไม่ดีเพื่อที่กระตุกเพื่อที่จะทำให้ทุกคนตัดใจหรืออะไรยังไงหรือเปล่ามันไม่ใช่นะมันก็ใช่แต่ว่าบางจุดเนี่ยมันตอนนี้มันก็เหตุการณ์มันเร็วแล้วข่าวไม่ดีก็เยอะๆแต่เสียงที่ออกมาขอให้มันเป็นเสียงที่สร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาก็สร้างสรรค์การแนะนำก็สร้างสรรค์คอมเพลนแบบสร้างสรรค์นะฮะคือบ่นแบบสร้างสรรค์นะฮะไม่ใช่บ่นแบบแย่ๆถ้าเราคิดอะไรที่แย่ออกมาก็จะทำให้สิ่งที่อยู่รอบข้างเราแย่ไปด้วยที่พี่มอนพูดเสมอๆนั่นเองนะคะทั้งทุนค่ะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณจรุนเวทนะเมื่อกี้นี่คุณจรุนเวทพูดอะไรที่แบบว่าพี่ม่อนบังเอิญถามมาดีเฮ้ยทำไมแนวรับมันห่างกันขนาดนั้นเพราะอะไรเดี๋ยวเราเกาะข้อมูลตรงนี้ต่อในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขThank you.
ความสุขก็ใครที่ยังมีหน้าที่การงานทำก็ทำกันต่อไปนะลงทุนนะส่วนใครที่ไม่มีงานทำอยากเติมเต็มข้อมูลความรู้การลงทุนในเรื่องราวของทางด้านการเทรดกันอะไรต่างๆก็มีช่องทางหากินกันต่อเราก็ต้องปรับชีวิตปรับความคิดกันใหม่เนาะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณจุ๊ยคุณจรณเวชศักดิ์ศรีนั่นเองนะจากด้านบลป.พี่วันทำปะบลป.คลาสสิกออสซิลิสนั่นเองสวัสดีค่ะคุณจรณเวชค่ะสายยังไม่พร้อมนะคะนักทุนค่ะเดี๋ยวเราต่อให้เด็กๆต่อกันนะฮะนักทุนบอกว่าสถานการณ์แบบนี้ทั่วโลกไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยเลิกด่ากันได้แล้วโอเคใช่แล้วล่ะนะโกรธเกลียดยังไงมันความรู้สึกต่างๆก็ต้องช่วยกันแล้วล่ะสามัคคีกันไว้นะฮะเราก็รอดจนได้นะนักทุนนะแล้วเมื่อถึงเวลาโหวตเราก็ว่ากันใหม่ชอบไม่ชอบนะเราอย่ามาพึ่งฆ่ากันในตอนนี้เลยศึกนอกก็เยอะศึกในอีกอ่ะว่ากันคุณจุ๊ยสวัสดีค่ะคุณจุ๊ยมองครับค่ะเมื่อกี้คุณจุ๊ยพูดกับพี่ว่าเรื่องราวของการเทรดระยะสั้นทางด้านซีรีส์เอ็มนะฮะคุณจุ๊ยพูดถึงแนวรับโอ้โหห่างมากเลยเมื่อเช้าตอน11โมงมันยังไม่ตกแต่คุณจุ๊ยอธิบายว่าแนวรับ1ไม้1ไม้2มันห่างกันเพราะอะไรคะก็เนื่องมาจากว่าณตอนนี้เนี่ยนะฮะความผันผวนเนี่ยนะถ้าเราดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะฮะมันมีโอกาสนะที่จะสามารถที่จะเหวี่ยงได้10จุดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็เลยให้แนวรับนะวันนี้อาจจะค่อนข้างลึกหน่อยนะเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยช่วงบ่ายการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกมาแย่นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้ว่านะช่วงบ่ายนะครับตลาดหุ้นยุโรปร่วงนะย่อใช้คำว่าย่อแล้วกันนะครับแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะทำให้เซ็ตซิตี้เนี่ยย่อนะครับบวกกับนะครับณตอนนี้ใครดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะครับผมแนะนำนะครับแอดอินดิเคเตอร์ไปอีกสักหนึ่งตัวนะคือสโลว์สโตคลาสสิกนะครับณตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีลักษณะของการเริ่มส่งสัญญาณนะในการย่อตัวนะในความเป็น1ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเหตุปัจจัยทั้งหมดนะที่มองว่าแนวรับเนี่ยมันน่าจะลึกหน่อยสำหรับวันนี้ครับได้พี่เห็นแล้วโอเคก็เลยให้ในช่วงความผันผวน10จุดเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ10โมงครึ่งที่เราคุยกับคุณจุ๊ยกันนะทุนสำหรับการเทรดดิ้งระยะสั้นนะ S50M20 นะฮะซึ่งเราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคุณจุ๊ยเห็นภาพชัดเลยเนาะครับค่ะบริเวณแนวที่คุณจุ๊ยพูดถึง758กับ748นะคะทุนใครที่ฟังได้ยินก็คือย้อนในการไปช่วงที่แล้วนั่นเองนะฮะช่วงเวลานี้นาทีนี้ 11:40 นาทีมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะคุณจุ๊ยครับก็อย่างที่อัปเดตกันไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะก็ภาพของตลาดเนี่ยมันมีลักษณะของการเริ่มนะที่จะย่อตัวบ้างแล้วนะครับใครนะฮะที่อยากที่จะเปิดลองนะไม่ว่าจะเป็นเซ็ต50ฟิวเจอร์หรือซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับก็รอได้นะรอได้นะรวมถึงซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ทั้ง21ตัวที่เราแนะนำกันไปในช่วงแรกช่วงเช้านะฮะสามารถที่จะรอได้ช่วงบ่ายนะครับเราอาจจะได้ต้นทุนและราคาที่ดีกว่าช่วงเช้าก็เป็นได้ครับส่วนเหตุผลที่ทำไมคุณจุ๊ยถึงไปแอดหน้าลองก็ต้องไปฟังรายการในช่วง10โมงครึ่งเนาะได้อธิบายเคลียร์คัดชัดเจนข้อมูลทั้งหมดนะทุนค่อนข้างที่จะอธิบายภาพได้เห็นภาพจริงๆนะค่ะรวมทั้งส่วนเทคนิคก็ใส่เข้าไปด้วยอีกแบบหนึ่งนะค่ะก็ประมาณนี้นะส่วนข้อมูลทางด้านการเทรดซึ่งเราจะออนไลน์กับคุณจุ๊ยนะฮะทุนก็ในช่วงวันที่25-26เมษายนไม่ได้ไปไหนนะฮะเราก็เรียนรู้เรื่องราวของ Gold Future Single Stock Future Set 50รวมทั้งในส่วน Option แล้วก็ USD เมื่อสักครู่ที่พี่ม่อนถามว่า USD มันสำคัญแบบไหนอย่างไรพี่ม่อนก็ได้คุยกับคุณจุ๊ยไปในช่วงหุ้นทิ้นตาไปแล้วนะคะนักทุนค่ะสำหรับนักทุนที่สนใจในเรื่องราวของอนุพันธ์ต่างๆเหล่านี้ก็เชื่อว่าหลังจากนี้ไปในแวดวงการลงทุนต้องมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้แหละนะคะ Gold Future Single Stock Future Set 50 Option แล้วก็ USD นะฮะบางเครื่องมือบางสินค้าก็จะเป็น
ตัวที่ส่งสัญญาณนะส่งสัญญาณว่าหุ้นที่เราจะเข้าไปเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้นะคะนางตุ่นอ่ะรายละเอียดนางตุ่นก็สอบถามไปที่ @BLLMI นะคะวันเสาร์และอาทิตย์ที่25-26เมษายนนะกับคุณจุ้ย2วันเต็มๆนะในรายละเอียดเรื่องราวของโปรดักต์5ตัวขอบคุณมากเลยนะคุณจุ้ยนะครับยินดีมากมากครับพี่มันครับค่ะค่ะเราก็ได้คุยกันเยอะเลยนะเมื่อเช้าเกือบ1ชั่วโมงเต็มๆกับคุณจูชในช่วงหุ้นติ่มตาข้อมูลดังกล่าวนี้คุณผู้ฟังนักทุนก็สามารถติดตามฟังชมรายการย้อนหลังได้ผ่านแฟนเพจ Business Line and Live นั่นเองนะคะค่ะในเรื่องราวของอนุพันธ์นะฮะซึ่งตอนนี้เองที่บอกว่าก็ได้รับความนิยมในตลาดหุ้นไทยสำหรับนักทุนไทยทางด้าน Derivative Warrant หรือว่า DW นะผู้เล่นระดับโบรกระดับโลกนะก็คือ JP Morgan นั่นเองก็เข้ากระโดดเข้ามานำเสนอโปรดักต์ดังกล่าวนี้ให้กับนักทุนไทยได้ติดตามกันนะฮะสำหรับนักทุนไทยที่สนใจในเรื่องราวของ Derivative Warrant DW41 JP Morgan นะฮะนักทุนก็เข้าไปดูใน www.jpmorgandw41.comซึ่งตอนนี้เองก็มีการนำเสนอโปรดักต์2ตัว Set 50 Index DW มี S50414-2006D Series D นั่นเองนะสูตร S5041P2006D ก็มีทั้งคอทั้งพุทนั่นเองนะคะนักทุนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะเพราะว่าสามารถเทรดได้ในบัญชีหุ้นนั่นเองปกติเหมือนเทรดหุ้นสำหรับ DW ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะนักทุนค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะมีความสุขมากปีที่ผ่านมาว่าคุ้มแล้วปี2563เราจัดให้หนักกว่าเดิมด้วยสิทธิพิเศษที่มากขึ้นทั้งนิตยสารสต็อกรีวิวที่เราปรับรูปแบบเนื้อหาจัดเต็มข้อมูลความรู้ทุกการลงทุนกระทบไหล่ใกล้ชิดกับนักวิเคราะห์ชั้นนำระดับประเทศในเดือนมีนาคม2563ถามตอบสดๆกับแขกคนพิเศษที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โหปีที่แล้วแค่1ครั้งต่อเดือนแต่ปีนี้จัดไปเลยอย่างต่ำ2ครั้งต่อเดือนยังไม่พอเราให้ส่วนลดคุณ 15% สำหรับทุกๆคอร์สการเรียนรู้ที่เราจัดขึ้นตลอดทั้งปี2563แล้วยังให้คุณได้เข้ามาศึกษาทบทวนความรู้ได้ตลอด24ชั่วโมงในเว็บไซต์ businessline.com ของสมนาคุณที่คุณเห็นแล้วจะร้องว้าวสิทธิพิเศษมากมายขนาดนี้รอคุณมาเป็นเพื่อนกับเราครับโทรมาครับที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาคุยกันที่ @BLLMI เราเชื่อเสมอครับว่าถ้าเพื่อนนักลงทุนเราอยู่ได้เราก็อยู่ได้เช่นกันช่วงเกาะลึกคนธุรกิจค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไบรอลจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์คะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะทำงานสนุก work at home work from home สนุกดีนะตลาดแบบนี้นะอืมค่ะคือมันเมื่อเย็นขึ้นมาเช้าเปิดแก็บก็ช็อตเลยค่ะค่ะสรุปแบบเองสี่จุดก็ปิดไปอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะค่ะนะครับจะเล่นกันแบบนี้นะคือขาลงเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าในเศรษฐกิจเป็นขาลงอ่ะมันไม่มีใครได้หรอกนะคือเป้าหมายมันแค่บอกว่ารักษาสมบัติเก่าไว้นะให้ครบเนี่ยถือว่าชนะแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นฟิวเจอร์เล่นอะไรแล้วมันได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเราก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่นะนะครับคือในการทำงานเนี่ยนะเราอยู่ในช่วงของการที่ลงทุนในหุ้นนะฮะเทรดทองเทรดที่เฟกเนี่ยนะครับโดยขาลงเนี่ยไม่ถือว่าเงินมันลดลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งเป้าหมายเนี่ย
ของการทำงานในช่วงนี้ก็คือทำยังไงให้รักษาเงินของเราไว้ให้ได้ครบนะฮะยกตัวอย่างว่าเราเป็นหลายคนขาดทุนจากหุ้นไปแล้วนะฮะหลายๆคนกำลังกังวลเรื่องของตราสารหนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าใครไปถึงตราสารหนี้เกรดกันไว้บ้างนะฮะซึ่งเดี๋ยวมันจะตามมานะฮะก็เราก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดนะครับพอเกิดมันก็จะเสียหายอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้เราย้อนกลับไปว่าที่ผมพูดเนี่ยว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายแค่รักษาเงินต้นของเราไว้ให้ครบเนี่ยจนกว่าวิกฤตจะจบเนี่ยอันนั้นก็คือถือว่าประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วนะครับแล้วเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยเรื่องตลาดแจกเงินเราค่อยกลับมาเอานะฮะในเช็คอินเด็กซ์ก็ยังเป็นขึ้นอยู่นะครับโดยกลุ่มน้ำมันนะฮะจากราคาน้ำมันที่ถ้าใครดูสัญญาณรีเวอร์เซอร์เป็นในทางเฟรมเดย์นะครับการรีเวอร์เซอร์แบบนี้นะเฟรมเดย์ของน้ำมันเนี่ยเรียกว่าการรีบาวนะครับน้ำมันลงมา 70% นะครับจากตอนปลายปีนะฮะตอนวันที่8มกราต้นปีแล้วลงมาเนี่ยลง 70% นะนั้นน้ำมันตอนนี้อยู่ในช่วงของการรีบาวนะครับที่คาดว่าน่าจะรีบาวได้ดีพอสมควรนะครับเมื่อคืนขึ้นไปก็27เหรียญเลยนะฮะถ้าดูเวทเท็กซัสนะครับคือรีบาวจากบอททอม19เหรียญว่าไปประมาณ 40% นะครับในวันเดียวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มน้ำมันที่ขึ้นเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วจะถามว่าทำไมกลุ่มปตท.ขึ้นเมื่อวานคือมันมีจากคำตอบที่หลังเสมอนะก็คือว่าเพราะว่าก็มีคนรู้แหละว่าหุ้นราคาน้ำมันมันจะขึ้นนะครับเล่นขึ้นไปก่อนเพราะนั้นตอนเช้าดันต่อนะดันต่อปั๊บนะก็โดนขายเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับตลาดแบบนี้เพราะนั้นใครใช้กลยุทธ์แบบที่ผมบอกนะครับว่าได้เอาไว้ก่อนนะครับกลุ่มปตท.ขึ้นมาช้อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต่หลังจากที่กลุ่มน้ำมันมันขึ้นนะครับรอบนี้ที่เราดูจากบัตทอมเซ็ต969เนี่ยน้ำมันเป็นกลุ่มที่ขึ้นมานะครับเป็นอันดับ2นะครับเราจะกลุ่มปิโตรเคมีนะฮะกลุ่มปิโตรเคมีขึ้นมา 43% นะครับกลุ่มเอเนอร์จี 3-4% นะครับราคาน้ำมันประดิษฐ์ตอนนี้ขึ้นมา 25% นะครับกลุ่ม ICT ขึ้น 28% นะครับส่วนเซ็ตขึ้น 17% นะแล้วก็แบงค์นะฮะแล้วก็กลุ่มคอมเมอร์สนะครับพาณิชย์นะฮะแล้วก็กลุ่มทรานสปอร์ตเนี่ยขึ้นประมาณ 11% นะก็จะเห็นว่าการขึ้นของตลาดรอบนี้มันขึ้นจากเนื่องจากการลงของราคาน้ำมันที่ลงมาค่อนข้างเยอะแล้วมีการรีบาวนะครับอันนี้ที่เรียกว่าขึ้นบีนะครับในน้ำมันยืนยันว่าเป็นขึ้นบีนะครับในเซ็ตก็อยู่ในขึ้นบีนะครับซึ่งขณะเนี้ยการรีบาวของเซ็ตน่าจะยังไม่จบนะครับแต่หลังจากนั้นเราจะมีการเปลี่ยนกลุ่มอื่นขึ้นไหมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องติดตามต่อไปนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ใครชอบที่เกิดมาเป็นช็อตในหลองนะครับแนวรับอยู่ที่744มานั่นแหละ742 744นะครับเราก็อาจจะมีการปรับฐานสักในช่วงนี้นะครับสักสัปดาห์นึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะขึ้นต่อได้อีกนะครับซึ่งถ้าถามว่ากลุ่มไหนอันนี้ก็ไม่ทราบละนะเพราะว่าอยู่ที่เกมของตลาดว่าจะเอากลุ่มที่ยังไม่ขึ้นหรือเปล่านะฮะวันนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มของธนาคารนะครับก็ลงต่อนะครับกลุ่มของคอมเมอร์สก็ไม่ได้ขึ้นอะไรดีเด่นะครับกลุ่มที่ขึ้นมาก็คือกลุ่มน้ำมันเท่านั้นนะครับในคำแนะนำก็คือว่ามันจะมีคนแค่2กลุ่มนะฮะที่ซื้อมาจากข้างล่างก็ทยอยขายนะครับเพราะว่าหุ้นปตท.ดสผ.นี่ก็ขึ้นมาเยอะนะครับแต่การขึ้นเยอะวันนี้ก็เกิดขึ้นได้อีกนะฮะซึ่งเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าเท่าไหร่นะฮะแต่บอกได้ว่าราคาสผ.ขึ้นมามากกว่าราคาน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นมาขนาดเนี้ยสผ.ขึ้นมามากกว่าปตท.ก็ขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันถ้านับจากบัตทอมด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะจึงไม่มีเหตุผลว่าเราจะซื้อหุ้นกลุ่มน้ำมันตรงนี้นะครับส่วนคนที่ติดอยู่นะครับผมคิดว่าให้ทยอยขายนะในกลุ่มน้ำมันนะเพราะว่ายังไม่ใช่บัตทอมอยู่ดีแต่ก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่ามันขึ้นมาสุดหรือยังมันพีคหรือยังอะไรเงี้ยนะครับแต่คิดว่าขึ้นต่อไปก็ตื้อๆแล้วนะฮะส่วนที่เฟดก็ขึ้นมาแบบเมื่อวานนะครับต้องบอกก่อนว่าสัญญาณโอเวอร์บอทยังไม่ได้เกิดในตัวของทางเฟรมที่เราใช้เลยนะฮะทั้งเดลี่ชาร์ตแล้วก็120เนี่ยยังไม่โอเวอร์บอทนะยังไม่เกิดสัญญาณซื้อมากไปแต่ในระยะ30นาทีที่เราใช้อยู่อ่ะมันเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทนะ
ราะนั้นมันจะมีการปรับฐานในทางเฟรมย่อยนะคือ30นาทีนะครับซึ่งตัวเนี้ยปรับฐานอยู่นะครับแล้วก็ทางเฟรม120นาทีนะครับในระยะสั้นก็กำลังปรับฐานตามมานะฮะเพราะนั้นการลงของซีเฟกไปแถว742 746ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเมื่อเช้าเปิดมาเราช็อตมาแล้วนะครับค่ะแล้วเราก็รอดูอยู่แต่ต้องเข้าใจว่าเราช็อตในขณะที่ตลาดยังขึ้นไม่จบนะก็เป็นเล่นสั้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมามากไฟจะหยุด3วันเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฝั่งช็อตแพ้ยากอ่ะวันเนี้ยนะฮะแค่วันนี้นะค่ะไม่ใช่วันจันทร์นะแค่วันนี้ก่อนนะครับตามหลักเกณฑ์คือว่าได้เอาไว้ก่อนอย่างนี้นะค่ะครับส่วนทองคำก็มีถามมาว่าที่ถามไปยังเหมือนเดิมครับทองคำยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคิดว่าตัดสินคืนนี้นะว่าจะลงได้หรือยังนะฮะทองคำถ้าอธิบายเมื่อวานที่ถือว่ามันก็รีบาวได้นะเมื่อคืนมันขึ้นไป1620นะอันนี้เป็นเทรนด์ไลน์นี่ก็คือล่ามาจากนะครับจุดสูงสุดที่เราเห็น 1,702 นะฮะลากผ่านจุดสูงสุดที่2นะครับที่ขึ้นไปประมาณ6,644นะฮะชนปึ้งแล้วลงนะครับแต่ในทางเทคนิคนะครับในทางเทคนิคเนี่ยก็คือสัญญาณตัวที่3นะครับของระบบเราบอกว่าตอนนี้ถ้าปิดอย่างเงี้ยก็คือสัปดาห์หน้าก็มีโอกาสที่จะลงนะครับและถ้าคืนนี้ลงก็มีโอกาสว่าสัปดาห์ด้านทองจะลงคือคนเล่นทองคำแล้วแกว่งแล้วคำถามว่าอยู่ในทิศทางไหนเนี่ยอันนี้ก็คือว่ายังไม่รู้จักทองคำนะเพราะทองคำเนี่ยลงมา90เหรียญเด้ง50เหรียญเดี๋ยวจะลงไป90เหรียญเด้ง50เหรียญอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของทองคำนะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับในขาลงเนี่ยปกติเราจะเล่นรอบนะฮะถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะลงไปแถว1,400เนี่ยแต่ถ้าเราเล่นรอบได้นะครับเราใช้สัญญาณเส้นเทียนของ120นาทีเป็นตัวช่วยในการเข้าทำนะแล้วก็จะไม่ค่อยผิดพลาดนะแล้วก็ทำไปตามระบบนะครับยังเป็นช็อตอยู่นะค่ะทองคำเป็นช็อตอยู่นะฮะยังเป็นช็อตอยู่ในเกรภาพที่จะลงไม่ถึงว่าขึ้น4เนี่ยเป็นช็อตก็4มันเป็นลงก็คือเป็นช็อตนะแต่การลงมันจะไม่เหมือนคราวก่อนคือมันจะลงเหมือนกับไซด์เวย์ดาวน์ฮะจากตรงนี้นะครับถ้าหลุดลงไปนะครับถ้าหลุด1569อ่ะก็จะลงไปแถว 1,500 ต้นต้นอันเนี้ยแล้วก็สามารถเด้งขึ้นมา1550ได้นะไม่ใช่ว่าลงพูดๆไปแล้วจบเป็นขึ้น4เลยนะไม่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ตลอดเป็นเด้งช็อตค่ะใช่เป็นเด้งช็อตแล้วลงมา50เหรียญปิดเดี๋ยวก็จะเด้งอีกอะไรเงี้ยมันจะทำอยู่แบบเนี้ยนะครับของมันเนี่ยมันจะไม่ได้ลงแบบสมูทไปเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าลงแบบใช้เวลาค่อยๆลงครับค่อยๆลงแล้วก็ระหว่างลงก็เด้งขึ้นอย่างรอบนี้ลงมาจาก1644ใช่ไหมครับลงไป15นะครับ1670ประกันนะก็ลงมาทั้งหมดก็ประมาณ 7-80 จุดรีบาว50เหรียญเห็นไหมฮะรีบาวได้เยอะนะรีบาวคนนี้ก็แถวๆนี้ถามว่าช็อตไหมคือถ้ามันยิ่งอยู่ใกล้สต็อปลอสนะมันก็ยิ่งน่าช็อตหน่อยฮะเพราะมันเป็นการเล่นในกรอบของการเซเวนในขาลงอ่ะไม่ใช่ว่าไปฟอลโล่อย่างเงี้ยมันฟอลโล่ไม่ได้นะฮะก็แถวนี้ก็มันเป็นโดจิฮะคืนนี้อ่ะก็คือถ้ามันยิ่งวิ่งใกล้1632เท่าไหร่มันก็ยิ่งน่าช็อตเท่านั้นหรือเปล่าฮะค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็632มันก็จะลงเนี่ยน่าช็อตนะครับค่ะโอเคก็อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับแต่เรื่องของ risk management ก็คือว่าเฮ้ยแต่ถ้าคืนนี้มันปิดสูงกว่า1632ใช่มั้ยค่ะอันนี้เปลี่ยนนะเปลี่ยนธีมนะค่ะต้อง stop loss ของเรานี่ก็คือว่าถ้า stop loss ต้อง stop loss นะต้องเอาออกรีบเอาออกเลยต้อง stop loss แล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่นะฮะเพราะว่าการเล่นฟิวเจอร์ไม่เหมือนการถือหุ้นลงทุนนะค่ะไม่เหมือนกันนะครับและยิ่งเป็นขาลงนะไม่ใช่นะขาลงต้องแบบว่ามีความรู้มีระบบเองแล้วก็ต้องคิดรายละเอียดเองเป็นนะครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถไป cover ให้คนที่ไม่รู้ระบบหรือรู้แล้วยังรู้ไม่จริงอะนะได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคือต้องตามทันแล้วก็คิดเป็นด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ากลยุทธ์ของการเล่นทองคำในขาลงตรงนี้ก็คือว่าเล่นเป็นช่วงๆนะฮะให้สังเกตสัญญาณแท่งเทียนนะครับถ้าดูสัญญาณแท่งเทียนของ120นาทีนะครับหรือของเดย์เนี่ยเป็นแท่งเขียว1แท่งเนี่ยก็คือว่าให้คุณปิดไปก่อนนะฮะแล้วก็คุณรอไปเด้งช็อตใหม่ในทำนองเนี้ยนะครับ
ค่ะอย่ากังวลครับยังเป็นขาลงอยู่ต้องขาเป็นขาลงอยู่นะลงแต่เป็นลงในขึ้นใหญ่นะยังลงนะเรียกว่าขึ้น4เนี่ยยังลงอยู่ยังลงไม่จบนะครับค่ะก็มีนักทุนถามว่าถ้าอย่างนั้นเองการเล่นรอบของทองคำก็คือคุมสต็อปลอสที่บริเวณ 1,632 ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับที่ช็อตมาแต่ถ้ากรณีที่ช็อตมา 1,625.5 ล่ะ 25.5 มันใกล้สต็อปลอสแน่คุณก็เสียนิดเดียวถูกไหมเป็นการช็อตที่ถูกแล้วเพียงแต่ว่าคุณเสียได้ว่ามันลงไปอ่ะ 1,5,1,569,1,570 น่ะ2ครั้งแล้วคุณไม่ได้ปิดเนี่ยคุณก็รู้สึกเสียดายไงมันจะเป็นอารมณ์ทางด้านจิตวิทยาโอ้มันหายไปเป็นแสนน่ะนึกออกไหมใช่แล้วตอนนี้เหลือกำไรนิดเดียวมันก็เสียดายอ่ะจำนองนั้นเนี่ยเพราะว่าขาขึ้นกับขาลงมันจะไม่เหมือนกันเลยอารมณ์นะที่ขาลงเนี่ยคุณต้องดูจังหวะของการรีบาวให้เป็นนะซึ่งอันนี้มันต้องผ่านเวลาของการเล่นไปสักพักนะแล้วถ้าคุณผ่านการเล่นทองคำแล้วชนะในรอบนี้นะต่อไปคุณจะไปเล่นทีเฟกเล่นหุ้นน่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบหมูมากนะเพราะทองคำมันเวียงโดยการเรานั่งดูกำไรผ่านหน้าเนี่ยแบบมันผ่านเป็นล้านเป็น10ล้านนะโดยที่เราต้องนั่งดูเฉยๆบางครั้งเนี่ยทำอะไรไม่ทันเพราะว่าตลาดเราปิดนะพอเข้าใจไหมฮะทองคำเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของคนที่ถ้าเทรดชนะเมื่อไหร่นะก็ข้างหน้าไม่มีอะไรที่ชนะเราได้แล้วนะเพราะเราทนความผันผวนได้แต่ถ้าแพ้ทองคำเหรอคะพี่คือทองคำมันก็หมายถึงว่าในกระบวนการการลงทุนในหุ้นในทีเฟสทองคำเนี่ยมันก็เป็นสุดยอดของวิชาเลยถ้าแพ้ก็เลิกเลยถ้าคุณไปชนะสุดยอดของวิชาคุณก็ชนะหมดเพราะว่าการชนะที่คือทุกคนต้องอดทนได้อย่างนี้ออกไหมฮะระหว่างระบบที่ดีไม่ถูกคอร์เซลอ่ะคือถ้าคุณชนะทองคำคุณชนะทุกอย่างอย่างอื่นมันจะไม่มีความหมายกับเราแล้วอ่ะเราเห็นหุ้นตก 10% 20% ยังตกในขาขึ้นอยู่อ่ะแล้วจะชิดเฉยมากเนี่ยเออแต่ถ้าเราโอ้ถ้าทองคำมันแบบว่าทองคำลง 10% นี่แบบโอ้โหพอเราหายไปแบบว่า100สัญญานี่มันหายไปแบบมากมายมหาศาลนะคุณมอนมันหายไปแบบถูกฟอสเซลไปเลยนะได้ค่ะต้องพยายามเข้าใจนะครับเล่นน้อยๆครับเล่นน้อยๆเล่นน้อยๆนะขอบคุณค่ะเล่นน้อยๆนะครับเชื่อเทคนิคเล่นเชื่อระบบที่เขียนไว้นะฮะวันนี้สโตของเดตัดลงนะครับแล้วก็ตัวของแท่งเทียนก็รอแท่งเทียนแท่งนี้ถ้าเป็นแท่งแดงก็แสดงว่าตัวที่3คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะลงนะครับก็เย็นๆครับก็เย็นๆขอบคุณค่ะหมดเวลาพอดีนะคะขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะซึ่งคุณนิพนธ์ได้อธิบายไปนะทั้งถุนนะคะตรงไหนก็คือตรงนั้นนะคะที่บอกกลยุทธ์นะคะการเล่นทองคำงักงักเงือกเงือกมาลายค่ะขอบคุณทั้งทุกที่ได้ติดตามBusiness Lineอะไรเดี๋ยวเราเจอกันต่อในช่วงเอาใจไปเลยนะฮะช่วงนี้ลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ